Yo What's up ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหวางนะคะซึ่งเป็นเพื่อนเจหลีในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันนะคะที่ซงซานแอร์พอร์ตซึ่งอันนี้เราแวะมาทุระเฉยๆเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดชมวิวเขาไปยังไงกันจุดนี้นะคะเขาจะตกแต่งแตกต่างจากจุดอื่นในสนามบินนะคะกำแพงจะทำเป็นลายเพนติ้งน่ารักน่ารักนะคะทำให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยรู้สึกสดชื่นและสดใสค่ะไปเลยโกโก้ใช่ไหมจงชั้น3จัดไปเขาจะมีบอกนะคะว่าชั้น1เป็นเทอร์มินอลตอนชั้น3เป็นโฟโต้ไอจีมีวอเตอร์เกอร์ชั้น3เป็นจุดชมวิวไปไหนต่อละนี่เต่าเลอเต่าเลอถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหทำไมเปียกเขาลาดน้ำเอ้ยสวยอ่ะน่ารักซึ่งตอนแรกอ่ะเราอ่ะขึ้นไปยืนถ่ายข้างบนตรงนี้เออมันก็ถ่ายได้แหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆบนพื้นเขามีจุดที่บอกว่าเป็นจุดถ่ายภาพจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เรามองเห็นเครื่องบินเป็นจุดชมวิวนะคะโอ้ยมีเด็กๆมาทัศนศึกษากันด้วยเก้าอี้สีขาว3แฉกด้านหน้านะคะเป็นเก้าอี้ตกแต่งแนวประติมากรรมศิลปะนะคะออกแบบโดยแบรนด์ทวิกนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติค่ะถึงแล้วนะคะจุดชมวิวและตรงนี้นะคะก็จะมีจุดที่บอกว่าสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะชิงช้าสวรรค์ที่ชื่อว่ามิราม่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นไกลมากมองเห็นไหมคะแล้วก็จะมีแบบว่าตรงนี้ตึกบังแล้วก็จะมี The Grand Hotel ที่เป็นแบบนี้อยู่ตรงนู้นเพื่อนๆมองเห็นไหมไกลโคตรไปนู้นจากจุดนี้นะคะที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะมีเป็นจุดชมวิวนะคะที่มองเห็นได้แบบรอบๆเลยปึ๊บเดี๋ยวเราจะชมวิวอยู่ตรงนี้แล้วกัน พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจค่ะผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะสามารถชมการขึ้นของเครื่องบินนะคะแล้วก็การลงจอดบนรันเวย์ของเครื่องบินได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เห็นการทำงานนะคะของเจ้าหน้าที่สนามบินอีกด้วยค่ะนอกจากเราจะได้เพลิดเพลินกับการชมเครื่องบินและชมทัศนียภาพจากจุดแลนด์มาร์คที่รายล้อมอยู่รอบๆสนามบินแล้วนะคะเรายังสามารถถ่ายภาพได้ค่ะแนะนำนะคะว่าเราควรจะมีเวลาสัก20นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะถึง1ชั่วโมงนะคะสำหรับการนั่งชมวิวตรงจุดนี้ค่ะวันนี้นะคะที่ไต้หวันเนี่ยไม่หนาวนะคะแล้วเราก็มาตากแดดแบบว่าชมเครื่องบินกันเดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย